เหมือนเดิมครับเรากลับมาคุยกันอีกครั้งจากตัว Creator Server จาก Official นะครับฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ลีกไปลองเล่นมาในเซิร์ฟเวอร์ของ Creator Server และได้รับอนุญาตในการปล่อยเรียบร้อยแล้วและขอ Disclaimer ว่าข้อมูลทุกอย่างที่เห็นในตอนนี้ยังไม่ใช่ Final Product อาจจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้อย่าเพิ่งเชื่อถือ 100% ถึงแม้ว่าจะถูกต้องและมาจาก Official ก็ตามนะครับแต่โดยปกติแล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกครับส่วนเรื่องชื่อตัวละครผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมจะอ่านชื่อน้องว่าหยุนลีแล้วกันนะครับก็ถ้าต้องอ่านว่าหยุนลีเนี่ยผมเกรงว่าลิ้นน่าจะพันกันทั้งคลิปเอาเป็นว่าผมเรียกว่าหยุนลีแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้าใจน้องเป็นนักล่าดาบแห่งเซียนโจจูหมิงเป็นสายเคาน์เตอร์ใช่ครับเหมือนกับคลาร่านั่นแหละเป็นกายภาพทำลายล้างและไม่ใส่รองเท้าเหมือนกันกับคลาร่าเช่นกันความพีคจริงๆคือเคาน์เตอร์หมู่ตลอดไม่เคาน์เตอร์เดียวและที่สำคัญท่ายืนไอดอลน่ารักมากมาคุยเรื่องแมคานิกกันครับสำหรับการโจมตีปกติเนี่ยก็เหมือนตัวละครอื่นๆทั่วไปครับตีปกติลดทับเน็ตได้1ข้อถ้ากับ10ตัวสกิลเนี่ยก็จะมาตรฐานเหมือนตัวทำลายล้างโดยทั่วไปครับก็คือจะโจมตี3เป้าเป่ากลางโดนแรงเป่าซ้ายเป่าขวาก็ดาเมจหายครึ่งหนึ่งครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องฮิลมาเสริมครับก็คือเวลาเราจ่ายสกิลไซมอนเราจะฮิลขึ้นมาโดยคิดเป็น 30% ของ ADK บวกกับอีก200อันนี้ที่เลเวล10แล้วนะส่วนเรื่องของการลดทับเน็ตเนี่ยตัวกลางโดน2ข้อที่20ตัวซ้ายตัวขวาโดนแค่ตัวละ10ครับตัวพรสวรรค์ของหยุนลีเนี่ยเวลาโดนโจมตีเราจะได้พลังงาน15หน่วยใช่แล้วครับคุณได้ยินไม่ผิดเราจะได้พลังงาน15หน่วยได้เยอะมากครับแล้วก็จะมีการโจมตีสวนกลับใส่มอนสเตอร์ด้วยครับโดยการตีของน้องเนี่ยจะตีโดน3ตัวนะครับเรื่องของดาเมจเนี่ยจะเท่ากับการกดสกิลแบบ copy paste เลยครับตัวกลางโดน120ตัวข้างโดน60แต่ว่าเรื่องของการลดทับเนสเนี่ยจะลดแค่ตัวละ10หน่วยก็คือ1ข้อทั้ง3เป้าเลยนะทรงมันเหมือนเบาแต่จริงๆแล้วมันไม่เบานะครับคือมันจะมี trace เม็ดนี้ที่ช่วยเรื่องดาเมจก็คือพอเวลาที่เราสวนกลับศัตรูไปแล้วเนี่ยตัวหยุนลีเองจะได้ ADK เพิ่มขึ้น 30% เทิร์นเดียวนะส่วนถ้าไม่ตายขอญาติไม่พูดถึงคำอธิบายแล้วโคตรยาวครับเอาเป็นว่ามันจะมีอยู่2ชาร์จฟิลเหมือนอเจนตี้เลยครับตัวพลังงานสูงสุดก็จะอยู่ที่240แปลว่าชาร์จ1 120ระหว่างกดขั้น1กับขั้น2เนี่ยพูดตรงๆเลยก็คือมันไม่มีอะไรต่างกันครับแค่มีพลังงานเก็บไว้ให้มันล้นได้เฉยๆครับเพื่อที่คุณจะได้เลือกจังหวะที่คุณจะกดฟูลหรือเคาน์เตอร์ได้นั่นเองครับโดยการกดเนี่ยจะทำงานอยู่2ฟังก์ชันนะครับ1คือจะยั่วยุศัตรูทุกตัวไม่มีคำว่าเบสแชนเขียนหมายความว่าไม่ต้องทำอัตราการสร้างสถานะก็สำเร็จ 100% ครับแต่ถ้ามันเปิดมาจริงแล้วมีเบสแชนก็จะซึมกันเป็นแถวแต่จากที่ลองตอนนี้กดยังไงก็ติดครับและที่สำคัญก็คือจะมีการบัฟทำให้การสวนกลับหรือการเคาน์เตอร์ของน้องเนี่ยได้รับฟรีเข้าดาเมจเพิ่มขึ้น 100% ลำบากทำคีเลดีแล้วส่วนเรื่องของดาเมจนะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบครับแบบที่1คือคุณเท่คุณจึงคุณกดแล้วมอนมาตีเราทันทีครับไม่มีเทิร์นใครมาแทรกครับย้ำนะครับมันมีเรื่องของเทิร์นคนอื่นมาแทรกด้วยไหมนะครับถ้าเรากดก่อนที่มอนจะมาตีเราเนี่ยมันจะมีการสวนกลับที่มันจะเป็นดาเมจที่มันแรงกว่านะโดยเรื่องของตัวคูณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะแรงกว่ากดสกิลแบบเกือบ2เท่าเลยนะครับก็คือเป้ากลาง220แล้วก็ตัวข้างเนี่ยจะโดนที่110ครับแล้วก็การลดทับเนสก็10 3เป้าเหมือนเดิมครับแต่จริงๆเราก็ไม่อยากเบรกมอนอยู่แล้วนะปกติสายเคาน์เตอร์เราอยากโดนมอนตี้จะได้สวนครับแต่ที่มันมีการพิเศษใส่ไข่มาให้ก็คือจะมีดาเมจแถมให้ครับคิดเป็น 72% อีก6ฮิตเท่ากับไอฮิตเนี้ย 432% แต่ประเด็นคือมันสุ่มไงแล้วสุ่มทุกฮิตไงแต่ถ้าเกิดลงกัน6ฮิตเนี่ยจะลดทับเนี่ยได้15หน่วยครับคือมันลดไม่เยอะมันลดแค่ 2.5 หน่วยแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นมอนเดียวเนี่ยมันก็โดนเต็มๆครับส่วน15หน่วยก็เท่ากับ1ข้อครึ่งนะครับหมายความว่าถ้าเป็นมอนเดียวๆแล้วน้องสวนไปเนี่ยจะลดทับเนี่ยได้25หน่วยก็คือ2ข้อครึ่งเลยนะลดเยอะมากแต่อย่างที่บอกนะมันต้องกดแล้วมอนตีเราทันทีไม่มีเทิร์นใครมาแทรกนะครับส่วนแบบที่2ก็คือแบบที่กดแล้วไม่โดนตีครับถ้ากดแล้วมีคนอื่นมาแทรกแล้วไม่โดนตีเนี่ยหรือว่าไอ้มอนที่มันจะตีเนี่ยมันไม่ตีมันบัฟมันจะมีไอ้พวกบัฟเพื่อนเสริมพลังโจมตีเพื่อนเร่งแอคชั่นเพื่อนถ้ามันไปเจอพวกนั้นแทรกเนี่ยเท่ากับว่ามันก็จะถือว่ากดไม่ติดนั่นแหละครับหรือมอนที่มันตีเป็นดอทก็ตามคำตอบคือมันก็ไม่ติดเช่นเดียวกันนะครับหรือเราทำให้มันกาวด้วยตัวเราเองยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ตายกาลาเกอร์แทรกเทิร์นขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ติดเหมือนกันครับซึ่งกรณีนี้ผมน่าจะทำบ่อยเพราะผมกาวบ่อยมากหรือจะเป็นตัวใหม่อย่างน้องมาเซเว่นที่เป็นนักดาบหน้าใหม่ในตำนานก็จะเร่งเทิร์นขึ้นมาแทรกเมื่อสแต็กเต็มอย่างที่เราเคยคุยกันไปในไลฟ์ออฟฟิเชียลเนาะกรณีแบบนี้ก็ทำให้เกิดความอิบอายได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าการทำงานของตัวถ้าไม่ตายเนี่ยพอหมดเทิร์นไม่ว่าจะเป็นเทิร์นของฝั่งเราเองหรือฝั่งศัตรูก็จะออกท่าทันทีครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดในเทิร์นเพื่อนเทิร์นนั้นจะไม่นับนะครับจะนับที่คนต่อไปยกตัวอย่างเช่นคุณกำลังจะแอคชั่นอยู่1ตัวแล้วคุณกดไปเนี่ยและแอคชั่นต่อไปเป็นมอนมันก็นับที่แอคชั่นมอนนะไม่นับที่แอคชั่นของตัวละครตัวนั้นๆส่วนเรื่องของดาเมจนะครับก็จะเท่ากับแบบแรกเลยแต่ไอที่หายไปเนี่ยคือไอดาเมจแถม6ฮิต 432% นั่นแหละครับที่หายไปซึ่งมีผลกับ
ดาเมจเยอะโคตรนะครับและก็เรื่องของการลดทับเดชเนี่ยก็หายไปด้วยอีก15หน่วยนะพูดง่ายๆคือมันเบาลงไปเยอะมากๆครับถ้าเกิดว่าคุณกดผิดจังหวะยิ่งถ้าเป็นมอนเดียวเนี่ยเห็นผลชัดมากฉะนั้นตัวละครแอบสมองบวมเล็กน้อยส่วนเรื่องของตัวช่วยดาเมจของท่าเมตาก็จะมีเทรสมาช่วย2เม็ดนะครับเม็ดแรกก็คือถ้าเรากดท่าเมตาน้องจะต้านสถานะควบคุมต้านแบบต้านเลยนะต้านเหมือนของฟู่เสวียนนะครับต้านแบบไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ติดแน่ๆครับแล้วก็จะมีการลดดาเมจที่ได้รับไปอีก 20% ด้วยส่วนเม็ดที่2เนี่ยก็คือเป็นประกันภัยให้สำหรับคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งครับถ้าเกิดว่าคุณพลาดเผลอกดปล่อยไปแบบไม่มีดาเมจแถมเนี่ยครั้งต่อไปจะการันตีว่าจะออกให้แน่ๆคุ้นเหมือนเลดกาชาพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณกดออโต้เนาะต่อให้ตัวบอทมันจะโง่กดอัลติตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่ติดแบบที่กดตรงจังหวะเดี๋ยวครั้งต่อไปมันจะการันตีตรงจังหวะให้คุณเองนั่นแหละครับคือมันไม่ตรงจังหวะนะแค่มันเป็นดาเมจเหมือนตรงจังหวะแค่นั้นเองครับส่วนเรื่องของทีมนะครับใช้คำว่ามีสกิลฮิลให้ตัวเองกับมีเทรสลดดาเมจละกันแต่สุดท้ายแล้วก็ยังเจอปัญหาเดิมๆใน MOC ครับก็คือเวลามอนมันตีหมู่เพื่อนก็ตายอยู่ดีและมอนก็ตีแรงเหลือเกินน้องเองก็ยืนไม่ไหวฉะนั้นใส่ตัวช่วยไปสัก1ตัวนะครับไอ้พวกตัวซัสเทนทั้งหลายตัวฮิลตัวโล่ช่วยน้องหน่อยน้องเจ็บนะแต่ส่วนตัวแนะนำเป็นตัวฮิลมากกว่านะครับด้วยความที่เราสามารถยั่วยุศัตรูได้เนี่ยถ้าไม่ใส่ฮิลใส่เป็นโล่สุดท้ายน้องจะเป็นคนโดนดาเมจหนักเนาะยกเว้นว่าเป็นพวกโล่เดี่ยวเช่นมาร์ชครับส่วนคนที่งบไปเยอะเนี่ยผมมาเชียร์หัวๆนะเพราะว่ามันสามารถล้างสถานะแล้วก็เพิ่มท่าไม่ตายได้ด้วยพอน้องมีแม็กท่าไม่ตายเยอะเท่ากับเวลาให้พลังงานเนี่ยมันก็ให้เยอะนะส่วนงบน้อยก็ต้องน้องลิงแหละครับเพราะว่าน้องลิงเนี่ยจะทำให้คนที่เป็นทำลายล้างที่ได้รับฮิลจากน้องมีโอกาสโดนศัตรูตีมากขึ้นครับหรือคุณจะใส่ฟู่เสวียนได้มาจบๆไปก็ได้ส่วนเรื่องของตัวซัพพอร์ตนะครับก็ในที่สุดมันก็มีตัวที่ไม่เหมาะกับหลวนเหมยสักเท่าไหร่สักทีครับเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่ว่าจะใส่หลวนเหมยทุกทีไม่ได้เพราะว่าน้องอยากโดนมอนตีแต่ว่าหลวนเหมยเนี่ยทำให้มอนเบรกไวก็คือล้มเร็วนั่นแหละครับแถมล้มแล้วก็ซ้ำมอนอีกมันก็เลยไม่เหมาะเท่าไหร่ที่จะใส่น้องเข้าไปครับยกเว้นว่ามอนมันไม่ได้แพ้กายภาพแล้วคุณเอาน้องไปเล่นกับหลวนเหมยอย่างเงี้ยโอเคครับส่วนตัวที่เหมาะสุดๆก็หนีไม่พ้นเซตเก่าที่คุณเล่นกับคลาร่านั่นแหละครับก็คือทิ้งวินเพราะถ้าไม่ตายเนี่ยเพิ่มพลังงานได้บวกดาเมจได้ส่วนอีกตัวที่เก่งสำหรับการเล่นกับน้องก็คือตัวโรบินครับเพราะว่าตัวสกิลบัฟบนนับความเสียหายได้แล้วก็อัลติของน้องบัฟ ATK ได้แล้วก็มีตัวพรสวรรค์ที่บวกคริติคอลดาเมจสำหรับการโจมตีต่อเนื่องด้วยส่วนเรื่องของซัพพอร์ตกับตัวอื่นที่ลองเล่นไปนะครับก็จะมีสปาร์เคิลกับมีเจดที่ผมลองไปนะก็เล่นได้ครับแต่ว่ามันก็จบไซเคิลเท่าๆกันกับทิ้งวินนั่นแหละครับพูดง่ายๆคือมันไม่ได้เหมือนอัปเกรดนะครับหรือว่าคุณจะไปใส่พวกตัวดีบัฟก็ได้นะครับไอ้พวกเพล่าซิลเวอร์วูฟเพราะพวกนี้มันลดดีเฟนซ์ได้ยังไงมันดีเสมอแหละครับและสุดท้ายก็คือตัวที่เคยบอกว่าเปิดไปเฮ้อเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนเสาหลักทีมโจมตีต่อเนื่องก็คือโทปาสใช่ครับโทปาสอีกแล้วโทปาสเนี่ยใช้ดีมากนะครับเพราะว่าดีบัฟหมูเนี่ยเพิ่มดาเมจสำหรับการโจมตีต่อเนื่องเนาะแล้วน้องก็โจมตีต่อเนื่องเป็นหลักแล้วตีเป็นหมูด้วยไงมันก็เลยมีโอกาสที่จะไปเขี่ยโดนตัวที่มีหมูง่ายด้วยจากที่ลองเทสมานะครับถ้าเล่นเป็นโทปาสบวกกับโรบินเนี่ยจะเร็วกว่าเล่นโรบินบวกกับตัวอื่น1ไซเคิลเลยนะครับสรุปง่ายๆก็คือทีมน้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นแพงนะครับคุณสามารถใช้เป็นหยุนลีบวกเพล่าบวกทิงหยุนแล้วก็บวกลิงได้เลยเท่ากับเราใช้ตัวละคร5ดาวแค่1ตัวก็คือหยุนลีนะย้ำนะครับลิงบัฟน้องดีมากนะพอน้องมีโอกาสโดนโจมตีมากขึ้นนะครับส่วนใครรักอยากไปสุดเนี่ยทีมแพงๆก็มีให้ก็จะมีหยุนลีบวกประจำตัวบวกโทปาสบวกประจำตัวบวกโรบินแล้วก็บวกหัวครับผมบอกเลยสิ้นเนื้อประดาตัวส่วนเรื่องไลท์โคนนะครับก็ประจำตัวจะแรงสุดแล้วก็ดีสุดครับเพราะว่ามันไม่มีไลท์โคนทำลายล้างอันไหนที่เพิ่มโอกาสโดนโจมตีสำหรับผ่านทำลายล้างนะคุณคือถ้าเป็นผ่านอื่นอย่างเช่นผ่านอนุรักษ์เนี่ยก็จะเป็นแลนดาวชอยส์แต่ว่าของทำลายล้างยังไม่มีนะครับแล้วก็อันอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเหมาะเลยเพราะว่าดาเมจห่างกันมากๆครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ด้วยตามรูปที่เห็นเลยครับแต่อันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะผมบอกไว้ก่อนนะครับส่วนของเจ้ายนเนี่ยเหมือนจะใช้ได้แต่จริงๆแล้วไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเราต้องโจมตีปกติถึงจะได้แอตแทกกับ ER ถึงแม้ว่ามันจะหัวคีเลนมาให้แล้วก็ตามนะครับส่วนของเบนเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีเลยนะเพราะว่าเรารอสวนมอนอยู่แล้วไงนอกจากจะหัวคีเลนแล้วก็บวกดาเมจตอนเราเคาน์เตอร์ด้วยเพราะว่าเราโดนตีเสร็จแล้วเราสวนใส่มอนเลยไงส่วนของตัวคลาร่าเองเนี่ยถ้ากรณีที่เราไม่ใส่ตัวฮิลเนี่ยใช้ดีเลยนะเพราะว่าช่วยเรื่องฮิลเยอะมากๆแต่เดี๋ยวนี้มอนมันก็ตีหมูตีสกิตตีแรนดอมไปโดนเพื่อนๆกันบ่อยอยู่แล้วถ้าไปใส่ตัวฮิลเพื่อนแตกส่วนของเฮอร์ต้าช็อปก็ทุกคนรู้ครับมันใช้ได้มานานมากแล้วมันใช้ได้อยู่ตลอดเวลาแต่เงื่อนไขก็คือถ้าคุณเบรกมอนไม่ได้คุณไม่ได้นะครับไอ้ดาเมจที่มันจะแรงเท่านี้เพราะว่าอันนี้มันขัด5แล้วได้สแต็กมาแล้วแต่ถ้าคุณก็ไปดูแล้วกันครับว่าคุณสะดวกที่จะใช้อันไหนแต่ถ้าถามผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าของเจ้ายนมันเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มนะเพราะคุณจ่ายสกิลไม่ได้คุณได้แค่ตีธรรมดาสุดท้ายแล้วประจำตัวเนี่ยค่อนข้างจะฉีกเลยและอย่าลืมว่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่เห็นมันไม่ได้รวมว่าตัวประจำตัวเนี่ยยั่วยุให้ศัตรูมาตีได้มากขึ้นด้วยนะครับส่วนตัวเซตเรลิกเนี่ยก็ใส่เซตเดวินซอลลิงวาโลลอสเพราะว่าถ้าเรากดท่าไม่ตายเนี่ยเวลาเราสวนนอกจากจะนับเป็นท่าไม่ตายแล้วเนาะก็นับเป็นโจมตีต่อเนื่องด้วยเทสแล้วนะครับสรุปไอเซตนี้ที่เท
แท้มันเป็นเซตของหยุนหลีนี่เองนะครับไอ้เราก็ว่าล่ะทำมาให้ใครตอนนี้รู้แล้วส่วนตัวเซตโจมตีต่อเนื่องเซตเก่าอย่างตัว Ash Blazing Grand Duke เนี่ยอันนี้แรงรองลงมาเป็นอันดับ2ครับแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นตัวเซตคริตครับเพราะว่าเราได้ทั้งคริตเลนแล้วก็ได้เลือดเนาะก็คือเซตตัว Longivores นะครับและสุดท้ายก็คือเซต4กายภาพครับส่วนออปชั่นหลักที่จะแนะนำเนี่ยจะแนะนำว่าเสื้อให้บาลานซ์คริติคอลเลยครับคุณขาดคริตเลนหรือคริตดาเมจก็ใส่อันนั้นรองเท้า VDK นะครับไม่ต้องใช้สปีดนะครับเพราะว่าสกิลน้องมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นส่วนเรื่องจักรวาลประดับนะครับก็เซตที่แรงที่สุดเนี่ยก็ตามภาพเลยนะครับก็คือตัวเซต Durant Dynasty of Running Wolf นะครับอันนี้จะแรงที่สุดแล้วโล่6ก็ใช้ดีมากๆเหมือนกันเพราะว่าทั้งท่าไม่ตายแล้วก็การสวมกับของตัวเองเนี่ยนับเป็นโจมตีต่อเนื่องทั้งหมดครับแต่ตรงนี้มันไม่ซ้อนกันนะครับบอกก่อนนะมันก็จะนับว่าเป็นท่าไม่ตายแล้วก็เป็นโจมตีต่อเนื่องนั่นแหละแต่ว่ามันให้แค่ 15% มันไม่ได้ซ้อนเข้าไปเพิ่มนะครับฉะนั้นถ้าคุณมีเซตเก่าอยู่แล้วมันไม่ต่างเยอะแค่ 4% ใช้ๆมันไปเถอะครับไปจนไปซีเรียสส่วนตัวออปชั่นเนี่ยก็จะแนะนำว่าลูกแก้วคุณใส่เป็นกายภาพแต่ถ้ามี ADK ที่รับรองดีๆก็ใส่ได้ครับส่วนตัวเชือกก็ไม่จำเป็นต้องใส่รีพลังงานนะครับเพราะว่าตัวพรสวรรค์ที่เวลาน้องโดนโจมตีเนี่ยอันนี้มันล็อกเลยว่าได้พลังงาน15นะก็จบเรียบร้อยนะครับพูดได้ตรงๆแล้วก็ชัดเจนเลยว่าตัวเนี้ย Power Keep Kara ชัดเจนครับส่วนน้องมาร์ทร่างใหม่เนี่ยก็เล่นด้วยกันได้นะครับไม่ได้เหมาะขนาดนั้นแต่ว่าก็เล่นได้ครับแล้วก็คลิปน้องมาร์ทเดี๋ยวออกมาให้แน่นอนครับรอก่อนทำคลิปไม่ทันตอนนี้ก็ไปวนฟุตเทจดูไปก่อนแล้วกันถือว่าย่วยน้ำลายนะสุดท้ายเลยว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะพี่ว่าต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ